ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลมาต่อกันที่ข้อ100นะครับเป็นเลขที่สวยงามเหลือเกินนะครับอันนี้มาก่อนเลย before the train please remember all your belongings with you นะครับโอเคมาดูข้อนี้นะครับดูก่อนอื่นมาดูตรง before ครับหลัง before เนี่ยเป็นแบบ before ต้องตามด้วยอะไรครับมี2กรณีคืออะไรครับมีเป็น sentence เป็นประโยคนะครับหลัง beforeต้องตามด้วย sentence นะครับซึ่ง sentence นั้นก็จะกลายเป็นประโยคย่อยไปเป็นแค่ประโยครองเนาะหรือไม่ก็ต้องตามด้วยแหละครับตามด้วยคำนามนะครับซึ่งคำนามมันอาจจะอยู่ในรูปของเจอรันก็ได้นะครับซึ่งทางเลือกที่เอามาใส่ตรงนี้ได้มีอะไรบ้างครับมี to leave และ leaving อันไหนเป็นเจอรันครับอันไหนเป็นคำนามมีแค่ leaving เท่านั้น to leave ไม่ถือเป็นคำนามนะครับถึงจะมีบางกรณีบ้างที่ to บวก verb infinitive เนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นคำนามได้นะครับแต่ไม่ใช่ในกรณีที่เอาไว้หลัง before แน่นอนหลัง before ได้แค่ sentence เป็นประโยคหรือเป็นคำนามหรือเป็นเจอรันเท่านั้นนะครับไม่มี before to เด็ดขาดเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องนี้ตัดได้แล้วแน่ๆ2ข้อคือto leave ข้อที่มี to leave นะครับตัดทิ้งเลยเหลือข้อ C และข้อ D dog ครับต่อไป please remember นะครับหลังจาก remember มันควรจะเป็นอะไรครับมันควรจะเป็น to บวก infinitive หรือเป็น remember to เอ้ยหรือเป็น remember บวก verb ing ครับมันควรจะเป็นอันไหนเอ่ยคำตอบนะครับมันควรที่จะเป็นนะครับ to บวก verb infinitive นะครับต้องตอบข้อ C cat นะครับต้องตอบข้อ C cat เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับ remember เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับอาจจะใช้ในกรณีที่เป็น verb ing ก็ได้หรือจะใช้ในกรณีที่เป็น to บวก verb infinitive ก็ได้แต่ความหมายจะแตกต่างกันชัดเจนถ้าเป็น remember บวกกับ verb ing แปลว่าคุณจำเรื่องนั้นได้อยู่จนถึงปัจจุบันคุณก็ยังจำได้อยู่อย่างเช่น I rememberTaking photo with you. Taking photos with you. นะครับความหมายแปลว่าอะไรครับอันนี้จะแปลว่าฉันยังจำได้ตอนที่ฉันถ่ายรูปกับคุณหมายว่าตอนที่ฉันยังจำได้ตอนที่ฉันถ่ายรูปกับคุณนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไปแบบ you have to นะครับremember to ครับเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอคิดแป๊บนึง to wash your dish dishes นะครับคุณต้องอันนี้จะแปลว่าอันนี้จะแปลว่าคุณต้องจำให้ได้นะว่าคุณต้องไปทำความสะอาดจานคุณแตกต่างกันชัดเจนนะครับถ้าเป็น remember บวก verb ing จะหมายความว่าฉันยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่ยังจำได้อยู่จนถึงปัจจุบันแต่ถ้า remember to verb infinitive จะแปลว่าจะออกอารมณ์ประมาณว่าอย่าลืมทำอันนั้นนะอย่าลืมทำสิ่งนั้นนะซึ่งสิ่งที่จะต้องทำนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับแตกต่างกันชัดเจนนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดก่อนเลย before leaving the train ก่อนออกจากรถไฟนะครับโปรด
ตอนยังไม่ออกจากรถไฟแต่ว่าของยังอยู่กับตัวเองใช่ไหมครับตอนยังไม่ออกจากไฟแต่ว่าของยังอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะเอาของไปด้วยเนี่ย belongings แปลว่าของของคุณนะครับการที่เอาของไปด้วยเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นการใช้ remember taking มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่และอันนี้มันจะออกแนวเหมือนกับอย่าลืมความรู้สึกเหมือนกับอย่าลืมใช่ไหมครับโปรดอย่าลืมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ยังไงก็ตามต้องใช้ to take นะครับความหมายต่างกันชัดเจนนะครับต้องดูดีๆนะครับ remember บวก verb ing หรือ remember บวก to บวก verb infinitive ต้องดูดีๆนะครับกรณีนี้ก็อย่างที่พูดไปยูโทนอีกรอบแล้วกันนะครับถ้าเป็น please remember taking มันจะออกแนวเหมือนว่าขอให้คุณจำตอนที่คุณเอาของออกจากรถไปด้วยซึ่งตอนนั้นคุณได้เอาของออกเอาของมาอยู่กับตัวคุณหรือยังยังนะครับของอาจจะวางอยู่บนพื้นอยู่หรือของอาจจะอยู่บนฝาข้างบนอะไรอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่ได้เอาไปแต่ถ้าเป็น remember to take แปลว่าอย่าลืมที่จะเอาของไปด้วยแสดงว่าไอ้ของนั้นเดี๋ยวต้องเอาไปด้วยนะตอนที่ลงจากรถนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนมันมีดูมีความหมายที่ถูกต้องมากกันล่ะก็มีแค่ remember to verb infinitive เนาะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องตอบข้อ C cat นะครับโอเคครับจบไปนะครับสำหรับข้อ100เลขสวยของเรานะครับ